อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุม ACMEX ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเร่งพัฒนาทำงานสอดคล้องกับแผนแม่บทฉบับแรกของภูมิภาคคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แถลงข่าวการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX Summit ครั้งที่8โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกันโดยต้องลดช่องว่างทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งได้มีการก่อตั้งACMEX มาแล้ว15ปีวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องพัฒนาและปฏิรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของACMEXโดยการประชุมดังกล่าวได้เตรียมแผนแม่บทACMEXซึ่งเป็นแผนแม่บทฉบับแรกของภูมิภาคที่สะท้อนให้เห็นทิศทางและสอดคล้องกับนโยบายของเศรษฐกิจไทยและประเทศสมาชิกACMEXขณะเดียวกันต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจึงขอให้ทุกคนเข้าใจหากประชาชนไม่เห็นด้วยก็ทำอะไรไม่ได้โดยต้องทำให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้เสนอในที่ประชุมดังกล่าวให้แต่ละประเทศแสวงหาแหล่งทุนต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อซึ่งไม่ใช่การเชื่อมแค่ด้านคมนาคมถนนหนทางแต่ได้ให้ไปพิจารณาว่าส่วนใดยังขาดเพื่อที่จะเติมให้ได้รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและสอบประสานด้านเศรษฐกิจรวมถึงรายได้ต่อในการปรับแก้กฎหมายระเบียบภาษีและเรื่องอื่นๆพอต้องไม่มองแค่กติกาของตนเองแต่ต้องคำนึงถึงพันธสัญญาของประเทศอื่นๆด้วยอรดาชินลุ่งผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากโรงแรมแชงกิล่าค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญคาดไฟฟ้ารัดวงจรเสียหายไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนายชำนาญชื่นตานายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนสูง2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ของโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญบุ่งชานวิทยาเลขที่11หมู่ที่9ตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญโดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1ใช้เรียนนอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับเก็บครุภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้ระดมกำลังรถฉีดน้ำ8คันเข้าดับเพลิงเบื้องต้นพบอาคารทั้งหลังรวม20ห้องได้รับความเสียหายทั้งหมดคาดว่ามูลค่าความเสียหายน่าจะไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วเชื่อว่าภายในเย็นวันนี้เพลิงจะดับสนิทส่วนสาเหตุนั้นจากการสอบถามพยานคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากขณะที่เกิดเพลิงไหม้นั้นไม่มีใครอยู่ในบริเวณโรงเรียนประชาชนแห่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอย่างคึกคักชี้แก้ปัญหาราคาแพงทำได้ยากด้านผู้ค้าจำหน่ายในราคา 75-80 บาทคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณสนามบินน้ำด้านหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการออกรางวัลทำให้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสลากด้วยราคาสลากส่วนใหญ่ยังคงขายตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินใบละ80บาทและใกล้กับช่วงออกรางวัลผู้ค้าต่างลดราคาเหลืออยู่ที่ประมาณใบละ 75-80 บาททั้งนี้จากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาสลากแพงเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขที่มีความต้องการและผู้ค้ารายย่อยมักจะขายในราคา 90-100 บาทจึงได้เดินทางมาเลือกซื้อบริเวณด้านหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำในวันนี้เนื่องจากเป็นวันออกรางวัลทำให้ผู้ขายย่านนี้ขายในราคาถูกและเลือกซื้อได้ง่ายมากขึ้นลุงโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ANN รายงานจากสนามบินน้ำครับจบการเสนอข่าว 15:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN